ผมได้ไปงานศพวัดทุ่งสองสงขลานะครับไปทอดผ้าที่นั้นแล้วก็ไปนั่งรอทอดผ้าอยู่ก็มีในชาติตันเจริญได้เดินเข้ามาที่ในงานเพื่อมางานเดียวกันแล้วก็พอเดินมาถึงตรงผมนั่งคู่กับนายกภูมิใจภูมิทักษ์พอเขาเดินมาถึงก็เอื้อมมือขวามาตกที่ขมับซ้ายผมแล้วที่หน้าด่าผมว่าไอ้เฮียเปี๊ยกมึงชอบด่ากูนะมึงชอบนั่นแล้วที่หน้าสองเที่ยวสักคือแล้วก็บอกว่ามึงชอบด่ากูรับหลังก็ด่ากูผมก็ถามผมไปด่าเมื่อไหร่ด่าไงผมไปด่าใครบอกเขาก็ตอบไปด่านะครับผมก็ย้อนถามไปครั้งว่านะครับว่าแล้วตอนที่ก่อนนั้นน่ะที่เคยด่าพ่อพ่อคนแม่ผมไว้เพื่ออะไรมันไม่ถูกต้องก็อย่างนึงตอนเนี้ยทุกอย่างมันไม่ใช่มันไม่มีแล้วธาตุไม่มีแล้วพูดไอ้ที่บุคคลที่มีอิทธิพลที่จะมาครอบงำมาทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจนะครับเนื่องจากตอนเนี้ยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน